สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดียามแรงมือหนึ่งนะครับก็มือนี้เป็นวันที่4กรกฎานะครับ2566นะครับผมเวลากับประมาณ17นาฬิกานะครับ17นาฬิกาหรือ5โมงแรงครับมาให้อาหารตามปกตินะครับพี่น้องก็มือนี้ก็มีเรื่องมาเล่าให้พี่น้องได้ฟังนะครับวันนี้มีเรื่องเล่านะครับผมจากเมื่อวานนะครับผมเดหลังจากผมอัดวิดีโอเมื่อวานนะครับเดี๋ยวจะมีน้องคนหนึ่งเพิ่นโทรมานะครับโทรมาว่าน้องที่รู้จักกันเพิ่นก็เลี้ยงหมูคือกันนะครับแต่ตอนนี้เพิ่นเฒ่าเลี้ยงแล้วเลี้ยงเฒ่าเลี้ยงประมาณ2ปีแล้วล่ะครับแต่ว่าแม่เพิ่นก็ยังเลี้ยงอยู่ก็โทรมาว่าหาผู้ค้าจับหมูให้แน่เพิ่นว่านะครับแม่เพิ่นก็ใส่อาหารยี่ห้อเดียวกันกับผมนะครับยี่ห้อเดียวกันแต่ว่าเวลาไปเอาไปเอาอาหารบางทีก็ได้บางทีก็บ่ได้จังซี่นะครับเหมือนคล้ายๆกันกับผมนะครับแต่ว่าผมก็ตอนนี้ผมใหญ่มาใส่อาหารอีกยี่ห้อนึงแล้วนะครับอาหารยี่ห้อนี้ก็ผมรู้จักกันกับเจ้าของร้านเพิ่นนะครับคือเจ้าของแบรนด์ที่ผมกินตัวใหม่นี่นะครับสนิทกันก็เพิ่นเป็นน้องชายของหมู่ผมนะครับแต่ว่าจากที่เพิ่นโทรมาหาผมเมื่อวานนะครับก็บอกผมฟังว่าเพิ่นอยากต้องการจะจับหมูแต่หมูเพิ่นตอนนี้มีอยู่13ตัวนะครับมันก็เลยกำหนดจับมาโดนแล้วนะครับเจ้าเฒ่าแก่เก่าเพิ่นคือหมายถึงเฒ่าแก่อาหารที่เพิ่นเคยใส่เพิ่นจะเหมือนจะบ่รับผิดชอบนะครับเพิ่นก็ว่ามาถามว่ามีคนจับหมูบ่นะครับก็บอกเพิ่นไปว่ามันก็หายากหาลำบากอยู่แต่ว่าก็มันบ่มีนะครับสําหรับผมหาคือว่าหาบ่ได้นะครับบอกเพิ่นไปว่าย้อนก็ไปว่าเฒ่าแก่เพิ่นตอนไปเอาอาหารเนาะครับตอนไปเอาอาหารเพิ่นบอกว่าราคาของเพิ่นนั่นเพิ่นสิจับอยู่สมมุติเนาะครับจับอยู่60บาทจังซี่ของเพิ่นสิจับอยู่64จังซี่นะครับเหมือนโฆษณาเกินจริงนะครับพี่น้องแต่ว่าก็บ่เป็นหยังครับแต่ว่าคันถ้าจับถือจับแพงช่วงนี้ก็บ่เป็นหยังครับว่าแต่จับคือหมูนั่นน้องเขาว่าแม่เพิ่นเป็นคนเลี้ยงนะครับแต่ว่าน้องเพิ่นยึดมาประมาณ2ปีแล้วล่ะครับแต่ว่าแม่เพิ่นเลี้ยงเพิ่นก็ให้ลูกสาวเพิ่นโทรมาหานะครับเพราะว่าลูกสาวเพิ่นรู้จักกันกับผมก็เพราะว่าหมูนั่นน้ำหนักเลยจับแล้วปกติน้ำหนักหมูเขาสิจับกันอยู่ที่80กิโลถึง120กิโลนะครับคือว่ามาตรฐานของการเลี้ยงหมูอยู่ประมาณนี้นะครับ80ถึง120กิโลถ้าต่ำกว่า80ก็คือหักกัน2บาทนะครับโดยปกติถ้าสูงกว่า120กิโลก็คือหักกันอยู่2บาทคือกันนะครับแต่ว่าช่วงนี้หมูก็บังเอิญแต่มันก็ถูกนะครับมีราคาถูกราคาตกต่ำเพิ่นไปเบิ่งแล้วนะครับไอ้ผู้ที่เป็นเจ้าของเคียงเพิ่นไปเคยไปจับแล้วอยู่หัน7ตัวของเอื้อยเพิ่นนะครับเอื้อยกับแม่เพิ่นนี่จะเลี้ยงอยู่ร่วมกันที่นี่หมูนั่นมันเลยกําหนดจับมาโดนแล้วนะครับบาดนี้น้ําหนักมันก็เข้าให้อาหารไปคู่มือจากที่มันเป็นหมูขุนตอนนี้มันจะเป็นไขมันสะสมนะครับถ้ามันเกินอายุขึ้นไปแล้วก็น้ำหนักหลายแล้วมันก็น้ำมันค่อนข้างจะหลายนะครับเคียงเพิ่นก็ตีคือว่าเพิ่นจะตีเป็นหมูแม่ห่างนะครับบ้านผมเอิ้นหมูแม่ห่างเนาะครับหมูแม่ปดล่ะครับบ้านราคามันก็สิต่ําแห้งนะครับ
แต่ตอนนี้เพิ่นก็คือบ่เอาเลยนะครับคือบอกง่ายๆว่าเฒ่าแก่บ่รับผิดชอบให้นะครับว่าต้องการจับหมูลงคิ้วให้ก็บ่มีคิ้วนะครับบ่แม่นแต่เจ้าเดียวนะครับทั่วมหาผมที่ใส่อาหารนําผมก็ว่าคู่ขาแบบนี้ก็บ่น่าจะไปกันรอดนะครับเพราะว่าเลี้ยงหมูคนเลี้ยงหมูก็ใส่ต้องใส่ทุนหลายนะครับคือต่ำๆหมูคุณตัวนึงก็ใส่ค่าอาหาร 5,000 หาถึง 6,000 แล้วนะครับเป็น5,000 ถึง 6,000 นะครับเป็นอย่างต่ำนะครับต่ำกว่า 5,000 ค่าจัดการรวมถึงค่าน้ำค่าไฟค่ายาค่าหยังต่างๆนะครับอยู่ประมาณพุ่นแล้วก็ถามหมูกินไปคู่มือมันก็ใส่ทุนเรื่องค่าเรื่องกำไรบ่ต้องพูดถึงเลยครับถ้าหมูเลยคำนวณป่านนี้แต่ว่าจะขาดหน่อยขาดหลายเท่านั้นล่ะครับคือช่วงนี้หมูน่าสิจับอยู่ที่หมูขุนเนาะครับพี่น้องอยู่ที่60ถึง65บาทประมาณนี้นะครับที่นี่ก็มาคุยกันผมกับบ่สามารถจะหาพ่อค้าให้ได้นะครับผมก็เป็นแค่คนเลี้ยงคือกันแค่คนเลี้ยงหมูคือกันแต่ว่าผมก็บ่สามารถที่หาให้ได้ผมก็แนะนําให้ไปถามเบิ่งไอ้น้องที่เพิ่นขายอาหารตัวใหม่นี่ครับแบรนด์ตัวใหม่ไอ้น้องนั้นเพิ่นก็มาซอยจับไปอยู่7ตัวนะครับบ้านดีที่นี่ไอ้ที่เพิ่นเปิดเสียงดูที่ผมเคยไปส่งไอ้น้ําเชื่อนะครับถ้าผู้ใดติดตามผมจะฮู้ว่าอยู่โซนบ้านใดนะครับบ้านเพิ่นก็มาเห็นหมูแต่ว่าเพิ่นว่าบ่เอานะครับเพราะว่าน้ําหนักมันเกินแล้วน้ํามันก็หลายแล้วก็เนื้อแดงมันก็จะหน่อยนะครับพี่น้องเอาไปมันก็เสียงเพิ่นก็ย่านขาดทุนคือกันนะครับแต่ช่วงนี้มีเลือกได้เพิ่นก็ต้องเลือกไปก่อนนะครับเพราะว่าต้องเอาหมูที่มันมีคุณภาพไปก่อนแล้วก็มื้อวานบ่แม่นเจ้าเดียวนะครับมี2เจ้าโทรมาหาผมมื้อวานมีเจ้านึงนะครับแต่ว่าเช้ามื้อเช้านี่มีเจ้านึงโทรมาว่าหาเจ้านั้นมีอยู่เก่าตัวแต่ว่าน้ําหนักก็จะบ่ทันปานใดนะครับน้ําหนักก็จะว่า80 90 100นะครับหมูสุดนั้นเป็นลูกค้าที่เพิ่นเคยสร้างน้ําเชื่อกับผมนี่นะครับแต่ว่าผมก็บอกเพิ่นว่าผมก็บ่สามารถจะหาให้ได้คือกันนะครับแต่ว่าผมขนาดผมเลี้ยงไปก็ยังมีความเสี่ยงคือกันนะครับคือเอื้อยของน้องคนนั้นเพิ่นก็ขาขายคือกันนะครับขาปั้นพูดไว้ง่ายบ้านเฮาอื่นว่าปั้นพูดนะครับที่นี่ขาตัวแรกก็พอได้ขายตัว2ตัวก็พอได้ขายนะครับนี่คือในช่วงนี้ก็ตัวที่3ตัวที่4บาดนี้ก็เริ่มมีปัญหานะครับเพราะว่าคนขาถ้ากินบ่อยๆมันก็เบื่อนะครับเพราะว่าอาหารการกินเดี๋ยวนี้ก็ช่วงนี้เป็นหน้าฝนเนาะครับช่วงนี้เป็นหน้าฝนอาหารการกินก็ค่อนข้างจะหลายมีเห็ดมีปูมีปลามีหอยมีกบมีเขียดมันหลายของกินหลายอย่างนะครับเพราะว่าบ่แม่นคนบ้านนอกเฮากับบ่แม่นจะซื้อตลาดของตลาดกินซะเท่าไหร่นะครับกินแล้วคนบ้านนอกกินแล้วบ่ค่อยมักของพวกจังซั่นนะครับคือนานๆได้กินเทื่อนึงก็ดีคือผู้เฒ่าผู้แก่นี่แหละครับผู้เฒ่าผู้แก่บ้านเฮาก็บ้านคือบ้านผมก็กินหลวกคัก1ปลานะครับอาหารผู้เฒ่าใช้เป็นกินเป็นเนื้อเป็นหมูเป็นเนื้อบ่อยหลายกันบ่ดีต่อสุขภาพครับเอาง่ายๆถ้าคือไว้คือพวกผมนี่ก็กินบ่อยแน่แต่ช่วงนี้ผมก็บ่ค่อยซื้อง่ายๆว่าของหมูที่หมูแข็งนะครับผมจะซื้อส่วนมากจะเป็นอุดหนุนแข็งนะครับจะซื้อจากเคียงมากกว่าจะซื้ออยู่กับ
อยู่กับห่างสัมปทานขานะครับห่างสัมปทานขาจะเป็นส่วนมากจะเป็นหมูอัดแข็งมานะครับแต่ว่าช่วงนี้ผมกินเป็นหมูเคียงดีกว่านะครับเพราะว่าอุดหนุนเคียงดีกว่าแล้วก็ได้หมูที่สดกว่าลำบากเลยครับช่วงนี้พี่น้องคนเลี้ยงหมูแต่ว่าถ้าเฒ่าแก่เพิ่นรับผิดชอบให้ราคาจะถูกจะแพงแต่ขอให้ไอ้เกษตรกรได้ไปต่อก็ขึ้นทุนมากก็ยังดีนะครับเพราะว่าเลี้ยงระยะยาวเฮาจะมีทุนเลี้ยงต่อไปนะครับแต่ว่าถ้าเฮาเลี้ยงแล้วบ่มีปลายทางจักสิเลี้ยงเฮ็ดหยังนะครับเลี้ยงไปก็มีแต่ขาดทุนก็ขึ้นอยู่กับผู้ค้าเฮานี่ครับผู้ค้าเฮาถ้าผู้ค้าดีไอ้คนเลี้ยงก็มันก็จะสะดวกในการเลี้ยงแล้วก็ถึงวันเวลาเฮาก็ต้องเอาเงินที่เฮาลงทุนไปมาหมุนคอกต่อไปนะครับแล้วก็จะมีก็ถ้าจะให้มาขายเองมันก็ปัญหาหนึ่งคือเวลาเฮาการเฮ็ดเคียงบ่แม่นว่าจะง่ายนะครับต้องขอใบอนุญาตนั่นนี่นู่นแล้วก็แก่ไปโรงขาสัตว์ถ้าเฮาบ่ได้ทําโรงขาสัตว์เองถ้าเฮาทําโรงขาสัตว์เองก็ปัญหาก็หลายนะครับเพราะว่าต้องขอใบอนุญาตแล้วก็มีโรงเรือนก็ใส่ทุนไปอีกนะครับแต่นี่ถ้าเฮามีขอใบอนุญาตแล้วเฮาบ่มีโรงขาสัตว์เฮาก็ต้องเอาไปเข้าไปโรงขาสัตว์ที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับแล้วก็มีคุณภาพคือของแถวผมนี่ก็จะมีในเขตอำเภอบุญทลีกนะครับมีโรงขาสัตว์อำเภอบุญทลีกเพิ่นก็รับขาเฮ็ดให้นะครับแล้วก็เฮาก็เพียงแต่เอาหมูไปให้เพิ่นเฮ็ดให้นะครับเพิ่นก็คิดเป็นรายตัวละ200 300หรือ400ก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าหมูนี่น่าจะอยู่ตัวละประมาณ300นะครับตอนนี้จะมีค่าเฮ็ดตัวละ300บาทนะครับแต่ว่าถามเขามีแล้วเขาก็ต้องมีใบขอใบอนุญาตค่าสักสัตว์นะครับแล้วก็ตามระเบียบเพิ่นถ้าเขาขายเองก็ได้ครับแต่ว่ามันผิดกฎหมายนะครับขายเองโดยที่บ่มีใบอนุญาตเลยก็ได้ครับแต่ว่าเสี่ยงครับเวลาเพิ่นมาตรวจสอบแล้วเฮาจะเสียหลายนะครับถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนําครับแต่ว่าก็ได้แต่ว่าเฮาแอบถ้าปั้นพูดแบ่งกันกินตัว1 2ตัวมันก็ได้อยู่ครับแต่ว่ามันถ้าเฮาจะเฮ็ดเป็นธุรกิจคือมีเฮามีหมูอยู่คอกนึงจังซี่คือชุดนี้มีอยู่เก่าตัวสิเฮาสิขาดทั้งเบิดเลยมันก็คือมีความเสี่ยงครับแค่มือนึงมันก็ต้องมีคนบ่มักเฮานะครับง่ายๆว่าต้องมีคนตรวจสอบแจ้งเฮาคนอิจฉามีครับแต่ว่าถ้าเฮามีใบอนุญาตขายค่ะแล้วมันก็บ่มีปัญหานะครับมันก็ไปต่อได้แต่ก่อนมันมีอยู่ราคาที่มันตกต่ําอยู่ตอนนั้นประมาณ40บาทนะครับ42บาทประมาณก็หลายเจ้านะครับพันจากผู้เลี้ยงซื่อๆก็กลายมาเป็นขึ้นมาเป็นเคียงก็มีครับแต่ว่าบางคนก็ยังขายอยู่ตอนนี้บางคนก็ขายทั้งขายแล้วก็ทั้งเลี้ยงบางคนก็เลือกเลี้ยงไปเลยก็มีแต่ว่าหันมาเป็นคนขายอย่างเดียวคือหมูเนาะครับพี่น้องมันบางเทื่อมันก็มีถือมีแพงเป็นของธรรมดาถ้าเฮาจับผู้ค้าดีๆมันก็จะบ่มีปัญหาน่ะถ้าจะให้ดีก็เฮ็ดครบวงจรเลยก็ดีครับแต่ว่าถ้าครบวงจรเฮาเป็นรายย่อยๆ
มันก็จะบ่1กําลังคนนะครับไอ้กําลังคนถ้าเฮาเลี้ยงเองเชือดเองขายเองมันก็ใช้เวลานะครับเพื่อจะเอาหมูไปเข้าโรงเชือดนะครับอย่างอื่นจะบ่ได้เฮ็ดเลยนะครับเพราะว่าเฮาต้องขายมื้อนั้นเห็นเบิดนะครับบ่เบิดเฮาก็ต้องแช่ตู้ไว้แช่ตู้มือล้างมาเฮาก็ได้ขายอีกนะครับเพราะว่าบ่สามารถสิไปเฮ็ดคือผมนี่ไปเป็นผมเป็นเฮ็ดสวนยางนะครับคือนี่ก็บ่มีเวลาจะไปเดินไปกรีดยางแล้วก็ไปให้ไปสวนไปหน้าจังซี่นอกจากเฮาว่าจากขายตัวนี้มันจะเวลาจะเอามาอยู่กับหมูนี่หลายกว่าจะไปเฮ็ดอย่างอื่นนะที่นี่รายได้เฮาก็จะลดลงนะครับถ้าบ่มีเวลาให้ครับผมไว้เจอกันใหม่นะครับผมเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องให้พี่น้องได้ฟังอีกนะครับสวัสดีครับ